วัสดีครับวันนี้เรามาพับกบพบกับแฮครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยตั้งอยู่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับก็เป็นดำเนินการงานในพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยจัดให้มีการฝึกอบรมบรรดาบุตรหลานเกษตรกรชาวนาชาวไร่นะครับให้มีอาชีพเสริมโดยการผลิตงานศิลปาชีพนะครับอันได้แก่งานฝีมืออาหารกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์เรียนพี่บางไทรเนี่ยจึงมีโครงการอันแน่วแน่นะครับที่จะอนุรักษ์และพัฒนาในด้านฝีมือและศิลปะนะครับโดยนอกจากนั้นเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับยังเป็นแหล่งผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์และก็สาธิตศิลปาชีพบางไทรนะครับของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งเป็นสถานที่เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยนะครับและเป็นที่พักผ่อนให้ความรู้ความบันเทิงครับแก่ประชาชนที่มาเยือนในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรครับครับผมเราจะไปไหนกันบ้างครับเนี่ยเรามาวันนี้โอ้ยที่น่าสนใจก็มีศาลาพระวิ่งขวัญครับผมปลาตําดังแล้วก็วังปลาโอ้ปลาแล้วก็ศาลาอาหารศาลาอาหารหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทรน่าสนใจเชียวแล้วเราจะไปกันไหนไปดิรอแล้วเขาดาบหั่นนะพี่
ดำเราก็ทำขนมต้มขายด้วยครับผมตอนนี้เราก็ถึงสาราพระมิ่งขวัญแล้วนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับก็มีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะครับผมในสาราที่ขวัญนะครับก็จะเป็นอาคารแสงไทยประยุกต์นะครับจะเป็นประตูลูกทรง4ชั้นโดยชั้นล่างเนี่ยจะมีการสาธิตของสินค้านะครับของสินค้าประชีพบางไทรนะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆของสินค้าประชีพบางไทรแล้วก็มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์ส่วนจะเป็นยังไงทั่วประเทศนะครับโอเคค่ะส่วนในส่วนที่ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะคะก็จะเป็นการจัดแสดงนะคะผลงานนะคะต่างๆที่รับรางวัลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะของคนที่ส่งเข้ามาประกวดนะคะอยู่ที่ชั้น2และชั้น3ค่ะส่วนชั้น4นะคะก็จะเป็นห้องจัดประชุมสัมมนาทุกท่านคะที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์มาได้หมดเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านศิลปชีพบางไทรนะครับโอเคที่นี่นะคะก็จะมีการจัดแสดงบ้านนะคะในภาคต่างๆนะคะเหนือกลางอีสานใต้โอเคมีการจำลองนะคะรูปแบบบ้านในภาคต่างๆว่าเขาสร้างบ้านกันยังไงหรือว่าวิถีชีวิตกันไงมีการจัดสวนที่สวยงามมากเลยใช่ไหมคะพี่อาร์ตใช่ครับแล้วที่นี่ก็ยังมีจุดที่น่าสนใจก็คือมีความสงบนะครับแล้วก็จะมีบ้านไม้เป็นเรือนไทยต่างๆของแต่ละภาคนะครับที่ตั้งเพื่อให้คนได้ศึกษาดูว่าในสมัยก่อนวิธีการดำเนินงานดำเนินชีวิตและลักษณะบ้านที่เขาปลูกแต่ละหลังเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับครับผมนี่ครับดูจากนี่ครับสวยรอบๆนะครับรอบๆครับบริเวณรอบๆครับผมสวยครับต้องเห็นด้วยตาครับเดินไปนะคะเราก็จะเห็นบ้านในแบบรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งสวยงามมากค่ะอย่าลืมเข้ามาแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะครับแน่นอนครับนั่งบนย่าจะชื่นเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงถึง5โมงเย็นครับมาเจอกันได้แล้วพบกันครับก๋วยเตี๋ยวข้างขาค่ะก๋วยเตี๋ยว
่างอยุธยาแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากจะมีของขายมีช้างมีอะไรให้เราดูแล้วนะคะที่นี่นะคะถ้ามาเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยก็จะมีแผนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะมีที่เที่ยวที่ไหนและไปในเส้นทางไหนบ้างนะคะสำหรับแผนที่ก็ดูตามนี้เลยอยากจะไปที่ไหนก็ดูนี้สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งจะรวบรวมนะคะทั้งอาหารการกินเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตด้วยค่ะโดยที่นี่นะคะก็จะมีตลาดจะมีแม่น้ำนะคะอยู่รอบๆเลยค่ะแล้วก็จะมีของขายมากมายนะคะซึ่งจะมีทั้งของที่เป็นของพื้นบ้านนะคะแล้วก็ของที่ไปยุ่งเข้ากับสมัยใหม่ค่ะวัดมีกับวัดซึ่งอาคารต่างๆนะคะของที่นี่นะคะก็จะตั้งตามชื่ออำเภอต่างๆนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะตลาดน้ำอยุธยาค่ะทำให้เรานะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะคะเก่าๆนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในยุคปัจจุบันด้วยค่ะทำให้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ค่ะจากการที่เราได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆทุกคนนะคะก็คงอยากที่จะมาเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอย่าลืมมากันค่ะที่นี่นะคะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะให้ได้เรียนรู้นะคะทั้งสิ่งที่ดีงามนะคะวัฒนธรรมที่ดีรวมถึงการใช้ชีวิตวิถีชีวิตที่เราเนี่ยควรที่จะสืบทอดกันต่อไปอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะทำไมต้องใช้เสียงสองสวัสดีครับวันนี้เรามาพับกบพบกับเฮ้ยยังไม่ได้เฮ้ด้วยอ่ะนี่คือปลากระแห้งครับเขาแยกกับซุปใช่ไหมเนี่ยแยกกับซุปครับเอาอย่างนี้เอาสารคดีไข่เปิด
ไม่ทุกวันครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปทำอะไรครับเราจะไปถ่ายงานเธอเที่ยวไทยซึ่งก็ไม่ใช่กระเทยสักคนหรืออาจจะเป็นแนนาคตอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะวันนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์นะคะกำลังเดินทางไปไปไหนครับบอกไปแล้ว บ้า